โตโยต้าทำไปได้ลงคอกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ดูแล้วยอดขายรถยนต์เดือนกันยายน2020ดูไม่ได้เลิศไม่ได้ดีอะไรมากกว่าเดือนสิงหาคม2020มากมายอย่างที่เราคิดกันแต่กลับกลายเป็นว่ามีบางค่ายยอดขายอาจลดลงเสียด้วยซ้ำซึ่งก็ต้องดูตารางยอดขายกันต่อไปแต่สำหรับโตโยต้าหรอก็มีทั้งข่าวดีและไม่ดีในยามภาวะเศรษฐกิจโควิด-19 ย่ำแย่เช่นกันเอาข่าวดีก่อนเลยเนาะโตโยต้าปังมากกับรถยนต์ประเภท New Generation ที่ไม่ใช่รถแบบซีดานเริ่มจากยอดขายจำหน่าย Toyota Fortuner ประจำเดือนกันยายน2020ทำได้มากถึง 2,147 คันรถตระกูล Fortuner Legender ล่อไปแล้ว 1,249 คันพ่อเจ้าแม่เจ้าเอาแค่ Legender นี่ขอบอกเลยว่าต้องรอยาวจนถึงเดือนมกราคม2021กันเลยจ้ายอดขายแบบนี้ทำได้ลงคอกันได้ไงเนี่ยและอีกรุ่นหนึ่งที่ปังย่าปังปุริยี่มากก็คือ Corolla Cross นั่นเองสามารถทำยอดขายเดือนกันยายน2020มากถึง 2,203 คันเกรดที่ขายดีที่สุดก็คือ Hybrid Premium Safety 1,080 คันรองลงมาก็คือ Hybrid Premium 788 คันส่วนข่าวร้ายก็คือยอดขายรถยนต์นั่งที่ไม่ใช่รถอเนกประสงค์ยังไม่ถึงกับปังมากนักซึ่งเราไม่ชัวร์ว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่เดือนกันยายน2020 Toyota ขาย Yaris Ativ ได้แค่เพียง 1,749 คัน Yaris 5ประตู 2,276 คัน Corolla Altis 548คัน Camry 415คันอาจจะต้องรอสถานการณ์อีกทีนะครับแต่เมื่อดูรูปการ Toyota มาแบบนี้แล้วเชื่อลึกๆว่านับต่อจากนี้ไป Toyota เมืองไทยน่าจะเตรียมปล่อยรถในประสงค์ Crossover ที่ทั้งพัฒนาใหม่และอาจจะเป็นบางรุ่นที่ดัดแปลงจากรถเก๋งคล้ายๆ Yaris Cross ในเมืองไทยนั่นเองและรวมถึงรถแบบ SUV รุ่นใหม่แน่ๆล่ะครับส่วนตลาดรถซีดานคาดว่าคงเหลือแค่เพียง Ativ, Altis และ Camry เท่านั้นโดยเฉพาะทั้ง Altis และ Camry ยังคงต้องมีการผลิตในไทยต่อไปเพราะไทยเป็นฐานการผลิตส่งออกใหญ่ที่สำคัญทำให้มีโวลุ่มการผลิตที่คุ้มค่ามากพออยู่ดีครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Guy ขอบพระคุณอย่างสูงครับ